เดือดอีกแล้วลีน่าจังฟาดแรงเผยเหตุเวียและเบลล่าสมควรเลิกกันคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวค่ะฟาดอีกแล้วชาวเน็ตแชร์คลิปใน TikTok ลีน่าจังที่ออกมาพูดถึงอดีตคู่รักข้ามช่องอย่างเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าลานีทางเลิกลากันแบบฟาดๆตามสไตล์ว่าช็อกทำไมเลิกกันดีแล้วเบลล่าสมควรได้สามีแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านฉันดีใจเลยเบลล่าเขาทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดทั้งเก่งนางสมควรได้สามีเป็นนักธุรกิจเหมือนชมพู่อารยาอย่างนั้นวาสนาดีหรือคนที่มีลูกชื่อกวินนั้นก็วาสนาดีได้สามีรวยเป็นพันล้านตระกูลสูงส่งหรือดิวอริสลามนั้นก็ได้สามีรวยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลีน่าจังก็ได้กล่าวอีกว่าเขาไม่เหมาะกันฉันดูแล้วไม่เหมาะกันเบลล่าสมควรได้สามีนักธุรกิจรวยเขาไม่ได้เหมาะกันยินดีเบลล่าเธอสมควรได้สามีรวยเป็นมหาเศรษฐีเบลล่าทั้งสวยมีเสน่ห์รวยด้วยชอบทำบุญชอบช่วยเหลือสังคมเวียแก่แล้วจะเป็นพระเอกได้อีกกี่ปีก่อนที่เราจะไปพูดถึงชาวเน็ตว่าเขาว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เสียงแตกอย่างไรบ้างเราไปชมคลิปลีน่าจังฟาดจุกๆกันเลยดีกว่าค่ะทำไมเลิกกันดีแล้วเบลล่าก็สมควรได้ผัวแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาเอฮาเกตที่รวยเป็นหมื่นล้านก็เวียก็เคยคบกับแพนเค้กตั้งหลายปีก็ยังเลิกกันเลยแพนเค้กไปเอานายตำรวจแล้วมีโอกาสเป็นคุณนายฉันดีใจเลยเบลล่าเขาทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดทั้งเก่งนางสมควรได้ผัวเป็นนักธุรกิจเหมือนกับชมพู่อารยาเอฮาเกตอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยวาสนาดีแล้วอีกคนนึงอ่ะลูกเขาชื่อกวินน่ะคนนั้นก็วาสนาดีได้ผัวรวยเป็นพันล้านตระกูลสูงส่งเขาไม่เหมาะกันฉันดูแล้วเขาไม่เหมาะกันเบลล่าสมควรได้ผัวเป็นนักธุรกิจรวยดูดิวอ่ะดิวอริสราที่ว่าสามีอะไรอ่ะเตียนเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์หรือไงเนี่ยคนไต้หวันหรือสิงคโปร์ไม่รู้นั่นก็โชคดีผัวรวยเป็นหมื่นล้านเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เวียเขาแก่ลงทุกวันลงทุนทำขายไก่กับบวยก็เจ๊งขายไก่ทอดไงเขาไม่เหมาะกันยินดีเบลล่าคือสมควรได้ผัวรวยๆเป็นมหาเศรษฐีคือทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์ทั้งเก่งทั้งรวยเบลล่ารวยนะมีเงินเป็นพันล้านน่าจะบอกให้รู้ไว้แล้วนางใจบุญด้วยชอบทำบุญชอบช่วยเหลือสังคมนางสมควรได้ผัวรวยๆแบบชมพู่อรยาเอฮาเกตโอ้เวียมแก่แล้วจะเป็นพระเอกได้อีกปีตลังเวียเล่นละครก็ไม่ดังผัวเนี่ยสำคัญต้องเลือกนักธุรกิจถึงจะประสบความสำเร็จโดยมีชาวเน็ตเข้าไปดูคลิปดังกล่าวกว่าล้านวิวพร้อมทั้งคอมเมนต์กันรัวๆต่างๆนานาให้กำลังใจเบลล่าอาทิแม่พูดถูกเบลล่ากับแอปทอสออนคือเป็นผู้หญิงที่สวยรวยการศึกษาเลิศครบองค์มากใครได้ไปไม่ถนอมไว้ถือว่าพลาดมากจริงเบลล่าต้องได้ไฮโซคิดเหมือนกับแม่เลยต้องได้แฟนนักธุรกิจที่นิสัยเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้เป็นต้นอีกด้านหนึ่งนะคะขณะที่มีคนไม่พอใจพูดถึงเวียมาคอมเมนต์ส่วนเช่นเดียวกันว่าดีใจกับพี่เวียหลุดพ้นแล้วสบายพบรักที่ดีพี่เวียก็หล่อรวยเก่งใครได้ก็วาสนาดีเหมือนกันค่ะแล้วทำไมเราต้องไปว่าเวียทางที่เรื่องนี้เบลล่ากับเวียก็รู้ดีที่สุดเวียก็รวยนะแม่แต่เขาติดดินไม่รู้ไฮโอ้ยแม่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวที่ลีน่าจังเนี่ยได้ออกมาพูดถึงว่าหนุ่มเวียและสาวเบลล่าเลิกกันสมควรแล้วถูกแล้วนั่นเองค่ะและชาวเน็ตเนี่ยก็มีการเสียงแตกทักให้กำลังใจเบลล่าและยังปกป้องหนุ่มเวียสุกลวัฒน์อีกด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันเลยค่ะยังไงทางเพจมาดามเมาส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างแน่นอนค่ะ